สวัสดีครับพบกับผมโค้ดแอคนะครับสวัสดีทั้งทางแฟนเพจ Facebook รวมไปถึง c h anel n YouTube โค้ดแอคนะครับก็วันนี้ก็มาพบกันเป็นข่าวเช้าวันที่1กรกฎาคมสรุปข่าวหงรอบคืนรอบวันที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับตลาดน้าต่นเต้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่เพราะว่ามันมีบอลโลกเข้ามาขั้นนี่แหละ แต่มันก็พอมีอะไรมาอัปเดตกันเรื่อยๆข่าวรือบ้างจริงบ้างเราก็ฟังไว้เสพไว้นะครับแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับว่าจากสื่อไหนอะไรยังไงครับแต่ผมก็พยายามกองอันไหนที่มันน่าจะถือผมก็จะบอกว่าน่าจะถืออันไหนที่ไม่น่าจะถือผมก็จะบอกว่าไม่น่าจะถือนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ข่าวที่เกี่ยวกับลิวอพูนะครับ อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ก็เกี่ยวกันโดยอ้อมแหละเรื่องราวของนาวิลเฟคีนะครับยังไม่จบเพื่อนๆอย่าเพิ่งเ,เ,เบื่อกันนะครับยังไงก็ต้องเสพกันไปเรื่อยๆนะมันอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเรื่องข่าวเรื่องเนี่ยวันนี้ข่าวมันไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อหรืออะไรนะครับมันเป็นข่าวว่าข่าวเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะครับ l ลอโปเกสสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าแมนยูไนต็ดเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ตอนนี้ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไป ให้ยงพิจารณาแล้วครับพวกเขาอยากจะซื้อนาบิลเฟคีหลังจากที่นาบิลเฟคีเนี่ยดีร่วมกับลิวอพูไปนะครับอืมทุกคนก็น่าจะรู้ว่าร่วมเพราะอะไรนะซึ่งอโอ้ผมขอโทษทีนะผมค่อนข้างง่วงนิดหนึ่งวันนี้เลอโปเกสเนี่ยบอกว่านะอะสาเหตุเขาพูดถึงสาเหตุที่ดีลร่วมด้วยว่าดีลกับลิวอพูร่วมเพราะว่าตอนที่ลิวอพูตรวจพบว่าอาการเข่าของนาบิลเฟคีไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เนี่ย ลิวพูไปขอลดค่าตัวกับลิยงลง5้าล้าน5้าล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนก็ 4. 4ุล้านคือเงินเต็มเ็มมันประมาณ5้าสิบต้นห้าสิบสองหรือห้าสิบสามล้านปอนใช่ไหมครับลิวพูจะไปขอลดอีกประมาณ 4. 4ุล้านปอนซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ดีลมันล่มไปอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าอันล่าสุดเขาบอกว่าแมนยูคือทีมที่สนใจนะทีนี้มันก็เกิดคําถามว่าเมันจริงไม่จริงแม,น,งมนยูจะเข้ามาฉกเราหรือเปล่า ก็มีนักข่าวของฝรั่งเศสนะครับอีกคนหนึ่งอีกสำนักหนึ่งจากสำนักกานาปุสนะครับกานาปุสนี่ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งชื่อนี้การนาพัทเนี่ยแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าปุสนะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นสื่อนี้มากกว่าเลอโบเกสอีกนะกานาปุสเนี่ยรายงานโดยนักข่าวที่ชื่อว่าเลอมองโคเด โกดินกัวดินไม่รู้ว่าอ่าอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเป็นนักข่าวคนนี้รายงานผ่านทวิตเตอร์ตัวเองว่า,าข่าวที่ออกมาจากเลอร์โปเกสเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่รียงก็ไอเยนนักเตะพยายามที่จะปล่อยข่าวออกมาเพื่อให้ราคาค่าตัวของทางด้านของนาบิลไฟคีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรียกค่าตัวนั่นเอง ไม่ว่าใครที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิวพูหรือเปล่าที่อาจจะกลับมาซื้อนักงแต่อีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังฟุตบอลโลกหรือจะเป็นทีมอื่นก็เอ,อาง่ายๆลิโยงอยากได้ค่าตัวเพิ่มเราก็ลองคิดวิเคราะห์ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนที่น่าจะเป็นไปได้มากของกันระหว่างเลอปเกสกับการาบตท,ที่รายงานส่วนกันนะครับนะก็ถ้าถามในมุมของผมะผมก็ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ใน ของก้าเนาพุดน่าจะดูมีน้ำหนักมากกว่านะถ้าถามมุมผมอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าทางรียงแล้วก็เอเย่นเนี่ยปล่อยข่าวนี้มามันอาจจะมีมูลความจริงเหมือนกันว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมท,ที่สนใจนักเตะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ยื่นซื้ออะไรที่มันหวือหวาขนาดตามที่ข่าวรายงานนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นแค่เพียงการแบบให้ลิเวอร์พูลรู้ตัวว่าเฮ้ยถ้ายูไม่เอาพวกเราก็มีทีมที่สนใจนะผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะ จริงไม่จริงไม่รู้เรามาติดตามกันผมว่าเดาไปตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับมากันที่เรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวตลาดนักเตะเนี่ยอ่ะอัพตลาดนักเตะก็ให้หมดก่อนดีกว่าเนาะมันมีหลายอันไปหมดแล้วก็แต่ว่าสื่อมันจะเป็นสื่อที่แบบสื่อท้องถิ่นซะส่วนใหญ่อย่างเช่นข่าวนี้เรามีข่าวกับ โมเซสไซมอนนะครับปีกไนจีเรียสื่อที่รายงานก็เป็นโอลโกลไนจีเรียนะก็เป็นสื่อในประเทศไนจีเรียเองแหละรายงานข่าวความคืบหน้าของโมเซสไซมอนกับลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะซื้อตัวนี้ไซมอนนะครับเพราะมองว่าเป็นทางเลือกทางเลือกรองลงมาจากชาคิรี่แต่ทางสื่อนี้เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเอาตัวนี้แหละค่าตัวเนี่ยสิบเอ5ดุหนึ่งิบอดจดหล้านปอนด์นะ จะซื้อลิฟูจะซื้อเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะปล่อยไตยโวอาโวยินี่นะครับให้กับเกนยืมตัวไปด้วยไตยโวอาโอยอาวอาวยินี่เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ลิพูซื้อมาสักปี2ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เวิร์คคอมมิตนะครับคล้ายๆกับดีลของอารันโรดิเกสนะครับที่ยังปล่อยยืมตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้เวิร์คพอมมิตเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ต้องนะ ซึ่งก็มันก็มีความเป็นไปได้ถ้าดูจากข่าวนี้นะเพราะสื่อมันก็เป็นสื่อที่รายง,งานมาจากสื่อไนจีเรียแต่ก็ยังเชื่อได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าก็ฟังไว้แล้วก็รอดูว่าความคืบหน้าในวันต่อๆไปเนี่ยถ้าข่าวนี้มันเป็นข่าวจริงมันจะต้องมีความคืบหน้าโผล่มาอีกมีข่าวจากฝรั่งเศสจากเลอโบเกตสื่อที่บอกว่าแมนยูสนใจยื่นข้อเสนอมาให้เพคียอ่ะเลอโบเกตรายงานเพิ่มเติมมาด้วยว่าชื่ออะไรเนี่ยเอนดอม เอนดอมนี่เป็นมิดฟิลนะครับที่ลียงซื้อมาจากอาร์เมียงแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับลงไปห้าสิบเกมมีผลงานมีส่วนร่วมกับทีมเยอะอยู่นะยิงไปหนึ่งลูกแดแอซิสกับเด็กอายุ21บปีนะครับลงไปห้าสิบเกมก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาบอกว่ามีพรสวรรค์ของเป็นพรสวรรค์ของชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเลยนะอืมแต่ทีมที่สนใจเนี่ยก็มีหลายทีมไปหมดเอรวพูเองยูเวนตุสท็อตแนมฮอสเปอร์แมนยูอาร์เซนอลโลมาพวกนี้ก็ มีข่าวนะครับว่าสนใจซึ่งเขาบอกมานะอันนี้ก็มารอดูกันว่าจะเป็นไงแต่ตรงนี้ตรงดิสเน่ฟิลด์เนี่ยเขาขโมยปมให้เหมือนกันแล้วซึ่งผมเห็นด้วยว่าเขาวิเคราะห์ข่าวนี้ไงว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่ามันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะลิวอพูเพิ่งซื้อกองกลางเข้ามาสองตัวฟาบิโนกับนาเกียต้าเนี่ยและที่มีอยู่ถ้านับรวมแล้วผมว่าเป็นเจ็ดแปดคนเนี่ยมันล้นทีมอยู่แล้วใช่พอมองจากตรงนี้ปุ๊บเราบางทีเราเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยว่า มีข่าวกองกลางในช่วงที่กองกลางเราล้นทีมแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับอ,อะไรกันเดี๋ยวนะหาข่าวลือที่หมดก่อนไออันนี้ก็เป็นอะไรเตียโกโอาคานราล่านะครับก็ชมกองกลางสามคนของเจอีคอปที่เป็นชาวอังกฤษอะ่ะออกเดตแชมเบอร์เลนมิลเนอร์แล้วก็เฮนเดอร์สันนะครับว่ายอดเยี่ยมมากปีที่แล้วเล่นเพซิ่งยอดเยี่ยมในศึกแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยเขาก็ชมไปนายตรงนี้ก็ไปหาอ่านกันนะครับยังมีข่าวอื่นๆอีอก นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับวันนี้ผมขออภัยด้วยแบบว่าค่อนข้างง่วงนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวมาอาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่ผมขอเปิดนี่แล้วกันมันมีอันที่ผมแปลไปแล้วพวกพวกที่ผมแปลไว้แล้วเนี่ยผมจะเอาลงเพจของผมอีกทีนะครับเข้าไปดูกันได้เมื่อกี้ผมรายงานไปนี่มีเกลซันมาตินนะครับเรื่องราวของเกลซันมาตินที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากได้เนี่ยมีตุตโตแม็คาโตนะครับสื่อจากอิตาเลียนบอกว่า เอเจนต์ของเกลซันมาตินเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะครับเรื่องที่มีข่าวว่าเกลซันมาตินเนี่ยคือยกเลิกสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนใช่ไหมครับและมีข่าวว่าไปเจราจากับเบนฟิก้าซึ่งเป็นคู่แข่งทีมร่วมลีกแต่ว่าล่าสุดเอเจนต์ปฏิเสธแล้วว่านักเตะไม่ทาอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าให้เกียรติกับให้เกียรติสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยถ้าจะย้ายก็คือไปต่างแดนเลยซึ่งเขาก็ผูตุตโตแมคคาโตเนี่ยก็บอกว่า อันนี้มันก็เป็นทิศทางที่ดีของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลและว่าน่าจะเป็นตัวเต็งในการได้2ตัวนี้แต่ถ้าถามในมุมของผมผมก็เชื่อว่าเป็นแค่การจับโยงของสื่อเท่านั้นส่วนมาก้าก็บอกว่าลิเวอร์พูลสนใจลูกัสบาร์เกตนะครับมาก้าบอกลิเวอร์พูลสนใจลูกาสบาร์เกตลูกัสบาร์เกตนะครับเปิดรูปหน่อยนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจตัวนี้แล้วก็มีอีกหลายทีมด้วยที่สนใจนะครับ แต่ว่าเขาก็เขียนมาว่าบาสเกตก็ไม่ไม่ได้อยากย้ายออกไปนะแล้วก็คุณซื้อมาอย่างคุณเลนโรเบตกกก็พร้อมที่จะให้โอกาสบาสเกตเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบนักเตะสเปนอยู่แล้วคุณซื้อคนใหม่เนี่ยเอ่อแต่ทีนี้การที่เขาบอกว่าบาสเกตมีทีมสนใจอย่างเงี้ยสามารถทําเขาบอกว่ามันเกิดประโยชน์แกบาสเกตด้วยบาสเกตจะสามารถเอาไปเรียกร้องขอสัญญาใหม่กับเรอัลมาดริดที่มันดีกว่าเดิมได้ค่าเหนื่อยเพิ่มอะไรพวกเนี้ยนะข่าวนี้ก็ฟังๆว้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าข่าววันนี้ ก็สิบจะค่อนข้างหลุมหลวมไม่ค่อยมีน้ำหนักจะไม่ค่อยเยอะก็ไม่เปลาฟังฟังหูไว้หูนะครับทีนี้มาดูข่าวที่มันไม่ใช่ซื้อขายนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคู่คู่นี้นาบีเกตากับซาดิโอมาเน่นะครับวันนี้เดอะไทมนะครับซึ่งรายงานโดยพอจอยส์เป็นผู้สื่อข่าวของเว็บเดอะไทมเนี่ยบอกว่า ผู้สื่ข่าวของเว,วทเดอร์ามแล้วคนนี้เขาก็ค่อนข้างมีข่าววงในกับผงนะเขาก็ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่กว่าลิวอพูจะได้นาบีเกตาเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบหลายส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซาดิโอมาเน่ที่ในวันที่เกตาให้สัมภาษณ์ก็บอกอยู่แล้วว่าคุยกับมาเน่มาตลอดนะแต่ว่าพอจอยเนี่ยบอกว่ามาเน่เนเป็นตัวแปรสําคัญเลยเพราะว่าตอนแรกเกตาเนี่ย ได้รับความสนใจจากไบเอเมิวนิกด้วยก่อนที่จะตอบตกลงย้ายมาหงร่วงหน้าเนี่ยไบเอเมลสนใจแต่ว่าลิวอคูมีมาคเด็ดคือเป็นหนึ่งในมาคเด็ดนะมันมีจุดอื่นด้วยแต่ว่ามาเน่คือมาคเด็ดที่มาช่วยเจรจาช่วยบอกเกตาว่าเฮ้ยมาลิวอพูเถอะลิวอคูนี่ยดูแลดีดูแลครูดีขนาดไหนนะแล้วก็จเก้นคอปเนี่ยมีแนวทางการเล่นที่เป็นแบบนี้แบบนี้มาเหอะสนุกมาร่วมทีมกันนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ เกตาย้ายมานะครับแล้วก็มีก็ยังมีการเปิดเผยในส่วนอื่นๆอีกนะครับสำหรับนาบิเกตานะที่ทางพอจอยเนี่ยเปิดเผยออกมายังมีเรื่องของการติดตามนาบิเฟคีเอ้ไม่ใช่นาบิเฟคีนาบิเกตาเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2 0 1พนิบนะครับตอนนั้นก็อยู่กับเลดูซาววกด้วยซ้ำสี่ปีที่แล้วหนึ่งสนใจติดตามดูนะ ซึ่งในปี2014เจ้าตัวก็พาเรบรูส์บวกควา้าแชมป์ลีกควา้าแชมป์บอลถ้วยแล้วก็คว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกของฤด,ดูกาลไปนะครับทีนี้รอรพู่ะติดตามมานานแล้วก็อยากได้แต่อย่างไอเรื่องที่เรารู้กันว่าซัมเมอร์ที่แล้วกว่าจะได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากต้องเจราจาต่อรองกับไรซิกตั้งนานยื่นไป60 70ก็โดนปฏิเสธจนสุดท้ายอรพูลบอกว่าถอนตัว ในเดือนกระกฎาคมนะครับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วพอเดือนสิงหาคมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอยู่ดีเซ็นล่วงหน้ากันเฉยเลยนะครับมันก็เป็นดีลที่ซับซ้อนเบื้องลึกเบื้อง,ง,งหลังแต่ว่าในเรื่องของการติดตามอย่างที่บอกว่าติดตามตั้งแต่ปี2014นะครับสำหรับนาบีเกอิต้านะก็กว่าจะได้มาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะคุ้มกับการรอคอยนะในเมื่อทีมงานเราติดตามมาตั้ง4ปีเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่เป็นของจริงอ่ะไม่งั้นคงเลิกติดตามไปแล้วนะนี่ก็คือเรื่องราวของนาบีเกอิตา้าคร่าวๆนะครับเอาแค่จุดที่มันน่าสนใจสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยนี่ดีกว่านะครับปีซีซั่นเดี๋ยวกําลังจะเริ่มแล้ววันนี้วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคาดว่าน่าจะพรุ่งนี้วันที่สองน่าจะมีเริ่มเรียกตัวรายงานอย่างเป็นทางการนะครับก็มีรายชื่อออกมาแล้วว่า ในวันแรกที่รายง,งานตัวจะมี26คนนี้26คนนี้จะมารายง,งานตัวนะครับใครบ้างละ่ะคาริอุสนะครับวอร์ดกาบ,บาล่าเคเลเฮอร์ออนะครับแล้วก็โกเมสคาวานฟิลิปคายโรเบิร์ตสันโมเรโน่นะเกรตาฟาบินโยมิลเนอร์ลาลาน่าชิเวยา่าวูดเบิร์นโจนส์แล้วก็เซอริชโอริกี้โซลันกี้อิงวิลสันม,มาโควิด เค้นโอโจคามาโชพวกนี้วันแรกจะมานะครับ26คนมีอีก2คนที่ขอพักเพิ่มนะครับก็คือเฟอร์จิลฟันไดกับจ um. อร์จินโยวัยนาดุม2คนนี้ถามว่าทำไมถึงได้เวลาเพิ่มทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบ bon. อลโลกใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนเขามีเกมอุ่นเครื่องไงกับทีมชาติในสแลนอุ่นเครื่องกับอิตาลีนะในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาน,นะครับ ก็เลยทําให้เนี่ยเขาพักช้ากว่าคนอื่นก็เลยขอเวลาพักเพิ่มได้ก็น่าจะพักเพิ่มไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์แรกอาจจะยังไม่ได้มาซ้อมมาในสัปดาห์ที่2นะครับอ่ะก็ถือว่าช่วงปีซีซันเนี่ยก็เป็นช่วงพิสูจน์ฝีมือละของดักเตอรดาวรุ่งแล้วก็ตัวสำรองหลายหลายคนต้องโชว์ฟอร์มตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในซีซันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเข้าค่าปอของปากของคอนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับฝากไา้ด้วยสําหรับแฟนเพจ facebook โ้ดแอดนะครับเข้ามากดถูกใจกันได้นะครับคือใน youtube เนี่ยอัพกันทุกวันอยู่แล้วถ้าอัพไหวก็อัพนะครับวันนี้ก็พยายามอัพอยู่ซึ่งสมมุติว่าถ้าคนฟังแล้วอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังบางประเด็นไม่เข้าใจผมก็จะมีลงเป็นตัวหนังสือคล้ายๆอย่างนีล้ลงเป็นแบบว่าเป็นข่าวอย่างที่ผมโพสต์ให้เนี่ยอยู่ในพเพจเฟซบุ๊กด้วยเข้าไปกด ดูกันได้นะแล้วก็กดถูกใจก,กันได้ส่วนช่อง YouTube ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสข้างหน้านะครับสวัสดีครับ